ขาบอกว่าโหนสลิงขอสลิงค่ะถ้าได้ที่หนึ่งผัดโอ้ขึ้นไปแล้วเราก็โพสเออรอดคิดว่าอยากเพิ่มเพลงอะไรมาถ้าเกิดว่าเต้นอีกรอบนึงฮะสมมุติได้เต้นอีกรอบหมายถึงตอนไหนแบบขึ้นเวทีใหญ่อะไรก็ได้แบบอยากเต้นเพลงอะไรไม่ต้องงานนี้ก็ได้เป็นคอนเสิร์ตใดๆหรือว่าแบบรีเควสต์หรออยากเต้นเพลงอะไรอยากเต้นเพลงที่มันดังๆรีเวอร์เต็มเพลงไงได้เพื่อนได้เพื่อนฉันจะฝึกซ้อมให้เธอรีเควสต์เวอร์ชั่นออนไหมออนเวอร์ชั่นเราแล้วที่เหลือเป็นไรเป็นแดนเซอร์เฮ้ยก็มีใครแล้วแต่เออต้องมีเรานะเหล่เพราะว่าต้องไม่เหล่เพราะว่าไม่คือออนเวอร์ชั่นมันเหงาว่ะอ่ะพูดมันคนเดียวอ่ะอ่ะพูดตรงๆสำหนูรู้สึกว่าถ้ารีเวอร์ออนเวอร์ชั่นเอารีเวอร์เต็มเพลงแบบเหมือนในรีเควสต์เราอาจจะไม่ได้แบบเลือกเพลงที่เป็นแบบเดี่ยวๆไปเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเต้นกับเพื่อนสนุกจอยนี่อะไรเลิกเหตุผล N5 Oshi เพราะว่าจอยเพราะว่าฉันยังไม่มีชุดเซมในนั้นที่ถ่ายโฟโต้เซมถูกก็เลยเพราะว่าเหตุผลว่าชุดสวยดีจริงจริงเนี่ยมันมีชุดมีแบบว่าเต็มยศนะไม่ได้โบเบ้เบ้เพราะเราไม่โบเบ้ค่ะจริงๆคือที่เราเอาถุงมือออกเพราะใส่ไม่ทันใช่แล้วมันจับไม่ไม่ทันเดี๋ยวไม่มันจะรื่นไปโดนหัวคุณพี่จะต้องแบบนั่งไปแล้วแบบจะโดนหัวคนดูถ้าเราใส่ถุงมือคือแบบนั่งดูสักพักแป๊ะหัวแตกอะไรเงี้ยนั่งดูอยู่ภาพตัดหายลอยเขาบอกว่าโหนสลิงขอสลิงค่ะนี่คุณพี่ถ้าได้ที่หนึ่งผัดโอเอาแล้วนะเอาแล้วนะพ่อแม่พี่น้องเอาแล้วแล้วสมมติถ้าเราทำให้เขาไม่ได้อะเราต้องเดี๋ยวจะผูกเชือกฟางให้แล้วกันใครโหนร้อยโหนไม่โหนใครโหนเราไม่ได้เดี๋ยวฉันเป็นคนดึงเดี๋ยวฉันไปช่วยดึงด้วยถ้าเป็นเชือกฟังไม่หดแล้วหนึ่งไม่เอางี้ไหมไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงผ้าเออผ้าเป็นชนีเล่นกับผ้าวิโลเป็นอันนั้นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรพิลาทิสได้แล้วที่แบบที่เป็นห่วงที่มันดึงเออใช่ดึงขึ้นมาเราก็โพสเออรอดสลิงก็ได้จีรอดเอาวันนั้นละแต่มันก็ต้องผูกเหมือนกันนะเพื่อนความปลอดภัยนะก็ใช้เชือกฟางก็เชือกฟางก็หลายเส้นหน่อยใช่ไม่เอาถือมาทัดสลิงจริงๆแล้วไงอ่ะคือสมมติเราขึ้นสลิงแล้วสมมติมันมีอันเดียวเราใส่ปุ๊บตึกเพื่อนเราวันนี้เรามาเชียร์ไม่ก็ขึ้นต่อไม่จับกันจับขากันไปเป็นแถวเลยวันนี้เราชิแล้วก็จับกระโดดฟางขาเพื่อนใช่แล้วก็วันนี้เรามาเชียร์มันเป็นโมดต่อกันเป็นโมดแล้วก็ฟางอยู่กันเลยเชือกฟางก็จะหล่อหลุดหล่อหลอกกันเป็นช่วยด้วยค่ะมันแบบว่าท่อนหนึ่งมันจะแบบมี4คนแนะนำ4คนใช่ไหมไป4คนไปต่อกันวันนี้เราไม่เชียร์นะแน่นอนสิต้องแบบเรียกสิคารีแล้วนะรอเลยพี่เตรียมเปรอเลยก็นี่ไงเพลงที่1มันจะเป็นเพลงสุดท้ายใช่เป็นเพลงจะได้ปิดจบปิดจบงานเลยเป็นปิดจบงานแล้วก็วิวิค่ะจบชีวิตค่ะวิวอวิวอนะคะเอาเลยค่ะเขาเป็นทาซานบาราบาชูดีดมากสปอยคอรุ่นหนึ่งสิพรุ่งนี้มาชมอ่ะไปด้วยเออเอาสถานที่อันนั้นไม่รู้หรอกมันไปเสนอให้นะจะยากแค่ไหนคิดว่ายากอ่ะเขาน่าจะล็อกไปแล้วเขาบอกไปจัดที่โตเกียวโดมเลยแล้วคุณพี่จะบินไปดูไหมคุณพี่จะดูสินะกับขอตังค์เลยค่ะขอโทษที่จนค่ะขอโทษที่จนค่ะขอตังค์หน่อยค่ะมันที่ญี่ปุ่นนี่แหละตอนนี้ยากตอนนี้ยากปะเรื่องเยอะแค่ไปถ่ายมีทีมงานยังปวดหัวจะแย่ราศีใดมีเกณฑ์ราศีมังกรแต่ว่านั่นแหละค่ะอย่าลืมไปดูศึก12ราศีย้อนหลังด้วยนะคะใช่เขาบอกเอาบัญชีมาเป็น presented by บ้านตัวจริงๆหรอคะแต่ก็ไม่อยากรบกวนเงินแฟนคลับแล้วอะไม่ถึงแบบอยากให้เขาแบบแฮปปี้เราก็รวนมาเรื่อยๆนะก็อุดหนุนนะเออเดี๋ยวเราก็มีออฟชิคุณมาเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะเซนี่ใช่ค่ะส่วน
ส่วนงานหนังสือเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเดี๋ยวจะมารีบอัปเดตนะคะแต่ว่าอยู่ในช่วงหนังสือก็จะลอนช์ในช่วงตุลาค่ะอันนี้ก็ไม่ง่ายๆไม่งานหนังสือวันใดวันหนึ่งก็แต่ที่ลงไว้น่าจะ13เป็นไปได้ตอนแรกที่แบบคอนเฟิร์มแน่ๆตอนนี้ขอลดความมั่นใจไปนิดนึง ลดเหลือสักสิบเพราะวันนี้หนูก็เลยถามอีกรอบนึงเพราะว่ามันเหมือนแบบคือมันน่าจะเป็นสเปเชียลเกสของงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ในเมมเบอร์ในแต่ละคนไปที่โดนล็อกวันที่หนูเล่าให้ฟังไปอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้เป็นบูธของเราเลยแต่อาจจะเป็นแบบขึ้นเวทีเป็น special guest talk something ใดๆ like that อะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ยังรอเขาเหมือนเขาอยากแอดอะไรบางอย่างเพิ่มก็เลยแบบมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ว่าเปลี่ยนแปลงได้ตลอดมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแต่ว่าอะไรที่มันสามารถแบบแต่แฟนไซมีอยู่แน่นอนแต่ช่วงเดือนตุลาค่ะอันนี้ค่อนข้างคอนเฟิร์มแล้วตอนนี้คุยเรื่องธีมใดๆเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เหลือเคาะเฉยคุยแต่ยังไม่เคาะนั่นแหละครับติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Moonhead application มีแค่เธอจากวันนี้ต้องเจอได้จะคิดถึงกันในวันที่เราต้องไกลยิ่งได้เห็นเธอในวันนี้ชอบรอยยิ้มของเธอ